ระยะทางเพิ่นว่าประมาณ16กิโลเมตรนะครับจากสถานีรถไฟครับเข้ามาในตัวเมืองวันนี้มื้อนี้เฮาสิบ่ได้เข้าไปในหลวงพ่อบางเลยครับเป็นมื้ออื่นครับมื้อนี้ว่าสิไปหนองเขียวครับผมสบายดีนะครับตอนนี้เฮาอยู่หลวงพ่อบางเรียบร้อยแล้วนะครับเฮาก็แวะปั๊มปตท.นะครับเกี่ยวกับงานครับฝนตกดินจากหน่อยนึงนะครับเขาก็เตรียมมาแวะคาเฟ่อเมซอนนะครับผมครับเป็นที่บ้านเฮาบอนะครับเดี๋ยวแค่เบิ่งนี่ครับผมของจริงเด้ของจริงเด้ของจริงเด้ว่าของปลอมได้นี่หลวงพระบางครับเนี่ยนี่หลวงพระบางครับหอมเหมือนกันเลยเนาะหอมเหมือนกันเลยเนาะกลิ่นหอมหอมครับนี่ครับครับที่เขากลิ่นกาแฟหอมเหมือนเมืองไทยไหมคล้ายๆเหมือนกันเลยไม่เหมือนเมืองไทยหอมกว่านี่ครับราคากาแฟนะครับผมอยู่ที่10,000ที่เขามากินจะมากินเย็นเนาะเอสเปรสโซ่เย็นนะครับ17,000นะครับผมถ้าไปก็19,000นะครับครับอเมซอนนะครับ18นะครับ18,000กีบนะครับอันนี้ได้ความดีวะเลยน้ำผึ้งมะนาวแก้วเดียวครับถ้าซีครับซีโอ้ยเดี๋ยววันนี้เราก็มาคำนวณราคากันนะครับผมที่บ้านก็จะกินแบล็คคอฟฟี่ฮันนี่เลมอนประจันเนาะนะครับเป็นจากแบบไอจักกีบนะครับผมนี่ครับเซาซีพันกีบนะครับผม24เซาซีพันกีบก็คือ50บาทห้าสิบบาทนะครับผมเป็น50บาทกาแฟอเมซอนเพิ่นหาซื้อนะเพราะว่าตัวนี้ค่าเงินเฮาสูงเนาะที่หลังเนาะเห็นว่าของเขาอ่อนเนาะมันก็เลยเฮาก็เลยได้กินกาแฟราคาบ่แพงอยู่บ้านเฮาแก้วละ70อยู่เมืองลาวนะครับผมสีคงๆคือแก้วละ50บาทผู้ใดอยากมากินกาแฟอเมซอนถือก็มากินหลวงพ่อบางกันแล้วกันนี่ครับผมเซา 4,000 นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถามมาซิมว่ารสชาติมันสิเป็นอะไรเนาะสิคือบ้านเฮาบ่นะครับผมเดี๋ยวไปช่วยหลอมหนึ่งผมให้ลงอาคือคิวไว้ก่อนอ้าวอันนี้ยังไม่ขอดอยู่แล้วใช่ๆบรรยากาศนี่ใจของมันก็ต้องแสดงเลยวันนี้อันเฮาก็สิได้ฮู้ว่านะครับแบล็คคอฟฟี่ฮันนี่เลมอนที่อยู่สปป.ลาวนะครับคิดแล้ว24,000กีบนะครับคูณกันกับสีของผมคือแก้วละ50บาทนะครับพี่สั่งร้อนอือเขาให้เย็นแล้วเขาพี่ฮันนี่เลมอนเหมือนกันเลยครับกินนิ้วใส่ก็คือกันเอ้ามันก็เหมือนไทยนั่นแหละสีเดียวกันกินข้าวแล้วเหรอ10 โมงใครมากินข้าวยังครับยังเดี๋ยวมั่งดูบรรยากาศเพิ่นครับผมกำลังโชว์เลยกันนี่ครับผม50บาท45บาท50ตังค์